ข่าวสารท่านแรกครับเรียนเชิญครับพี่น้องครับรัฐธรรมนูญมาตรา216นะฮะเขาเขียนไว้ว่าคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเป็นเด็ดขาดผูกพันทุกองค์กรนะครับก็หมายถึงว่าผูกพันส.ส.ส.ว.และองค์กรต่างๆแต่ต้องเป็นคำวินิจฉัยที่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญและที่ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญนะครับถึงจะผูกพันถ้าหากว่าเป็นคำวินิจฉัยที่ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญไม่ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญก็ไม่ผูกพันครับพี่น้องครับไม่ผูกพันครับคราวนี้ประเด็นต่อมานะครับประเด็นต่อมาก็คือว่าที่สำคัญที่สุดก็คือระบอบประชาธิปไตยครับการมีรัฐธรรมนูญเนี่ยหมายถึงว่าเป็นกฎหมายสูงสุดของระบอบประชาธิปไตยเพราะนั้นตัวรัฐธรรมนูญเองเนี่ยต้องเขียนเพื่อสนับสนุนระบอบประชาธิปไตยดังนั้นรัฐธรรมนูญฉบับไหนเนี่ยที่ไม่เขียนสนับสนุนระบอบประชาธิปไตยเราก็มีสิทธิ์ในการที่จะยกเลิกแล้วก็เขียนกันใหม่ให้เป็นประชาธิปไตยใช่หรือเปล่าครับก็รัฐธรรมนูญฉบับ2550เนี่ยมันก็ชัดเจนแล้วนะครับมาจากปลายกระบอกปืนเขาเขียนไว้ชัดเจนเลยนะครับคณะรัฐประหารเนี่ยไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับ49ของพวกเขาว่าจะต้องมีสภาของพวกเขานะฮะสภานิติบัญญัติแห่งชาติจำนวน 2,000 คนซึ่งพวกเขาเนี่ยคัดเลือกมา 2,000 คนก็ต้องเป็นพวกเขาและให้ 2,000 คนดังกล่าวนี้นะครับไปเลือกกันเองให้เหลือ200คนซึ่งตรงนี้เนี่ยเราจับผิดได้เลยเพราะว่าไอ้ 2,000 คนที่มาเลือกกันเองเนี่ยมีประมาณ700คนไม่ได้คะแนนเสียงแม้แต่คะแนนเดียวแสดงว่ามีโพยมีคำสั่งมาให้เลือกใครหรือไม่เลือกใครชัดเจนใช่หรือเปล่าคราวนี้มันเลือกเหลือ200คนแล้วนี่นะมันยังไม่พอใจนะคณะรัฐประหารเนี่ยจิ้มเอาจาก200คนเนี่ยมันจะจิ้มเหลือ100คนเห็นไหมฮะมันก็ต้องจิ้มเอาสมุนบริวารหรือบรรดาขี้ข้ารับใช้คณะรัฐประหารมารับใช้พวกมันเท่านั้นใช่ไหมครับเนี่ยมาอย่างนี้ฮะพอได้ร้อยคนแล้วนี่นะให้ร้อยคนเนี่ยไปคัดเลือกคณะกรรมการยกร่าง25คนแน่นอนครับขนาดมันจิ้มมา100คนแล้วเนี่ยมันยังไม่เชื่อใจเลยให้ร้อยคนเนี่ยไปคัดเลือกคณะกรรมการยกร่าง25คนพวกมันยังเติมเข้ามาอีก10คนเลยเพราะมันไม่เชื่อใจไอ้25คนที่คณะกรรมการ100คนเลือกกันเข้ามาแสดงว่ามันต้องการขี้ข้าที่ว่าได้ใช้ฟังพวกมันเข้ามาเป็นกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญครับพี่น้องครับและเวลาได้ขี้ข้าว่าได้ใช้ฟังของมวลนะ35คน25บวก10เนี่ยให้35คนไปเลือกประธานนี่นะครับที่จริงมันต้องเคารพในการเลือกประธานปรากฏว่ามันไม่เคารพครับมันไม่พอใจผมจำไม่ได้แล้วมันก็เลยเอาไอ้หน้าแหลมฟันดำมาเป็นหัวหน้าคณะในการยกร่างรัฐธรรมนูญครับพี่น้องครับดังนั้นรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยเราจึงเรียกว่ารัฐธรรมนูญฉบับหน้าแหลมฟันดำใช่หรือเปล่าฉบับหน้าแหลมฟันดำแล้วพี่น้องจะเอาหรือเปล่าครับเอาขอยหน้าแหลมฟันดำไหมเอาหรือเปล่าอ้าวไอ้พวกนี้มาอธิบายต่อนะเอ้าคุณหมอมาทำอย่างนี้ได้ยังไงเพราะเขาทำประชามติเขาพยายามโต้แย้งบอกเขาทำประชามตินะครับเอ้เราฟังดูคล้ายๆว่าฟังขึ้นแต่พี่น้องครับตอนที่พวกมันเนี่ยให้ทำประชามตินะประการที่หนึ่งมีการประกาศกฎอัยการศึกเกือบ40จังหวัดทั่วประเทศไทยครับประกาศกฎอัยการศึกคืออะไรแปลว่าจังหวัดนั้นเนี่ยทหารมีอำนาจสูงสุดครับเพราะฉะนั้นประชามติภายใต้ปากกระบอกปืนของทหารจึงเป็นประชามติของกระบอกปืนไม่ใช่เป็นประชามติของประชาธิปไตยครับเป็นประชามติของกระบอกปืนครับนอกจากนี้พวกมันนี่นะครับยังส่งหน่วยทหารบางหมู่บ้านเนี่ย3คนบางหมู่บ้าน5คนพร้อมด้วยปืนทาโวหรือ M16 ไปจี้หัวคนบอกเฮ้ยคุณต้องโหวตรับนะคุณต้องโหวตรับนะถ้าคุณไม่โหวตรับมีเรื่องผมรู้เนี่ยเพราะว่าตอนนั้นคลินิกผมยังอยู่นะตอน
มันจับผมติดคุกเนี่ยคลินิกผมก็เลยไปเลยครับไปเลยตอนผมอยู่คลินิกเนี่ยพี่น้องซึ่งเป็นสลัมขนาดใหญ่อยู่ตรงข้ามคลินิกผม 50,000 คนเนี่ยเขาก็มาหาผมแล้วร้องห่มร้องไห้ด้วยความขมขื่นหัวใจครับมีทหารมา3คนบ้าง5คนบ้างพร้อมกับปืน M16 เนี่ยจี้หัวเลยเฮ้ยคุณมึงต้องโหวตรับนะถ้าไม่โหวตรับมีเรื่องอย่างนี้จะเรียกว่าประชามติประชาธิปไตยได้หรือเปล่าครับได้ไหมครับไม่ได้นอกจากนี้นะครับมันยังมาพูดตอแหลกันอีกจำได้ไหมฮะผมอยากจะถามจรัญภักดีธนากุลวันนั้นบอกว่ารับรับไปก่อนเถอะถ้าพวกคุณจะร่างใหม่เนี่ยไม่ยากเลยก็พวกคุณไปแก้291ให้มีสสรขึ้นมาชุดหนึ่งและให้สสรมายกร่างกันใหม่คุณก็ได้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่แล้วจรัญภักดีธนากุลคุณต้องรับผิดชอบคำพูดของคุณนะครับจรัญภักดีธนากุลนี่ไงแล้ววันนั้นพิสิทธิ์เวชชาชีวะก็เป็นคนพูดเองครับว่ารับไปก่อนเถอะแล้วค่อยไปแก้เอาข้างหน้าวันนี้พอเราจะแก้ทำไมถึงไม่อนุญาตให้พวกเราแก้ครับทำไมถึงยากหนักยักหนาทันทีอย่างเนี้ยแล้วปรากฏว่านี่นะครับในวิชาสังคมศาสตร์สมัยใหม่เขามีวิทยาศาสตร์แขนงหนึ่งนะครับก็คือว่าเขาเรียกว่าการทำโพลอันนี้เป็นวิทยาศาสตร์นะฮะถ้าคนซื่อสัตย์ต่อวิชาการเนี่ยโพลเนี่ยรับฟังได้เพราะก็มีขั้นมีตอนมีวิธีการวิจัยอะไรต่างๆ Exit Poll ครับของ4สำนักครับผมยังจำได้นะมีสำนักหนึ่งผมเอ่ยชื่อก็ได้ถ้าท่านคิดว่าผมพูดผิดท่านโต้แย้งผมนะของ The Nation เนี่ยนะครับเขาไปทำ Exit Poll ครับ Exit Poll แปลว่าพอเราไปกาสนับสนุนหรือคัดค้านนะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยพอเดินออกมาพ้นคูหาเข้าไปถามครับคุณครับคุณกาเห็นด้วยหรือคุณกาไม่เห็นด้วยพี่น้องครับ Exit Poll 4สำนักตรงกันหมดครับว่า 30% ที่ไปกาเห็นด้วยนะ 30% ที่ไปกาเห็นด้วยเพราะเขาอยากให้คณะรัฐประหารมันไปพ้นๆเขาอยากให้รัฐบาลสุรยุทธ์จุรนนท์ไปพ้นๆเขาอยากให้มีการเลือกตั้งใหม่โดยเร็วที่สุดครับนี่แปลว่าเขาไปสักแต่ว่ากาสนับสนุนเขาต้องการให้สุริยศพ้นไปเขาเหม็นหน้าเขาเบื่อเขาเกลียดเขาไม่ต้องการรัฐประหารเขาต้องการให้มันพ้นไปแล้วก็บางส่วนก็บอกว่าคณะรัฐประหารเนี่ยเขียนไว้พี่น้องจำได้ไหมมันเขียนข่มขู่ประชาชนเลยว่าถ้าประชาชนไม่รับร่างรัฐธรรมนูญฉบับของพวกมันร่างนี่นะครับที่เมื่อกี้ผมบอกแล้วมันบอกว่ามันจะเอาฉบับไหนตามใจมันมาบังคับใช้ก็ได้จำได้หรือเปล่าครับนี่ไงประชาชนก็เลยกังวลครับว่าเอ๊ะถ้าฉันไม่กล้าสนับสนุนเดี๋ยวมันไปเอาฉบับไหนมาบังคับใช้เนี่ยประเทศก็พินาศยับเยินดังนั้น 30% ที่ผมบอกเนี่ยไปกล้าสนับสนุนนี่นะครับเพราะว่ากลัวคณะรัฐประหารเอารัฐธรรมนูญฉบับชั่วๆมาบังคับใช้ก็เลยกล้าสักแต่ว่ากล้าให้มันพ้นๆไปครับพี่น้องครับผมจึงต้องกราบเรียนตรงนี้ก่อนจะได้ตอบโต้พวกเขาแล้วเดี๋ยวผมจะได้กราบเรียนไปยังศาลน้ำนูนให้ท่านฟังความเห็นของผมด้วยเมื่อกี้ผมฟังความเห็นของท่านแล้วนะครับแม้ว่าน้ำนูนจะบังคับว่าของท่านเป็นเด็ดขาดของท่านผูกพันทุกองค์กรแต่ผมอธิบายเพิ่มเติมหน่อยนะครับว่าคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญจะเป็นเด็ดขาดจะผูกพันทุกองค์กรได้ก็ต่อเมื่อคำวินิจฉัยของศาลนูนั้นต้องถูกต้องชอบธรรมตามรัฐธรรมนูญเท่านั้นครับคือถ้าไม่ถูกต้องชอบธรรมตามรัฐนูนเรามีสิทธิปฏิเสธครับกลับมาประเด็นเนี่ยวันนั้นมันอ้างประชามตินะไอ้พวกสวลากตั้งไอ้พวกพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยมันมักจะอ้างประชามติ 14 ล้านเนี่ยนะบอกว่ารับไปเลยอย่างที่ผมบอกเนี่ย 30% ของ14ล้านนี่นะครับ 30% นะเขาบอกว่าสักแต่ว่ากาไปเพราะเกียรติรัฐประหารน่ะอยากให้รัฐประหารมันพ้นไปอยากให้สุรยุทธ์จุรานนท์พ้นไปนะครับแล้วก็อยากให้มีการเลือกตั้งใหม่โดยเร็วนะครับแล้วเขาก็กลัวคณะรัฐประหารเอารัฐนูญฉบับชั่วมาใช้เขาก็เลยกาไป 30% นะฮะแสดงว่ากาไปอย่างเสียไม่ได้
ตาไปโดยความขมขื่นใจนั่นแปลว่า 30% นั้นไม่เห็นชอบด้วยรัฐธรรมนูญฉบับ50ใช่ไหมครับใช่ไหมครับเขาไม่เห็นด้วยอ่ะแต่ว่าสักว่ากาไปเพราะเขาอยากให้รัฐประหารมันพ้นไปอ่ะแล้วเขากลัวคณะรัฐประหารไปเอารัฐธรรมนูญฉบับชั่วๆมาบังคับใช้ 30% ของ14ล้านท่านคำนวณดูนะฮะ3 4 12 3 1 3เป็น4ประมาณ4ล้าน2แสนเพราะนั้น4ล้าน2แสนนี่นะก็ต้องนับว่าเป็นคะแนนที่ไม่เห็นด้วยกับรัฐธรรมนูญฉบับ50ใช่หรือเปล่าครับดังนั้น4ล้าน2แสนเนี่ยต้องมาบวกเข้ากับพวกเราซึ่งไม่เห็นด้วยกับรัฐธรรมนูญ50หัวเด็ดตีนขาดเอาไปตัดคอขั้วแห้งยังไงเราก็ไม่เห็นด้วยกับรัฐธรรมนูญฉบับ50 10ล้านเสียงครับเพราะ4ล้านต้องมาบวกกับ10ล้านนะดังนั้นแท้ที่จริงแล้วเนี่ยคนที่ไม่เห็นด้วยกับรัฐธรรมนูญฉบับนี้มี14ล้านเสียงมากกว่าคนที่เห็นด้วยครับในความเป็นจริงนะครับพี่น้องครับข้อต่อมาเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยผมได้สรุปให้ท่านฟัง4ประเด็นแล้วนะว่าศาลรัฐธรรมนูญเขาบอกว่าร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญฉบับที่พ.ศ.ที่เสนอโดยอุดมเดชเนี่ยกับที่เอาไปพิจารณาในวาระที่หนึ่งเนี่ยไม่ใช่ฉบับเดียวกันเขาว่าอย่างไรนะผมงงเป็นไก่ตาแตกเพราะผมไปอ่านเปรียบเทียบทุกตัวอักษรมันตรงกันทุกตัวอักษรแล้วมันไม่ใช่ฉบับเดียวกันได้ยังไงล่ะครับศาลรัฐธรรมนูญตรงนี้นะท่านที่เคารพครับพี่น้องประชาชนทั่วทั้งประเทศครับศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยนะไม่มีสิทธิ์ที่จะก้าวล่วงการทำงานของฝ่ายนิติบัญญัติเพราะว่าเรามีการแบ่งแยก3อำนาจใช่ไหมครับคืออำนาจนิติบัญญัติอำนาจบริหารและอำนาจตุลาการเพราะนั้นกระบวนการทำงานของนิติบัญญัติก็ต้องเป็นการดำเนินการของฝ่ายนิติบัญญัติเป็นเอกเทศโดยไม่ได้เกี่ยวข้องกับศาลรัฐธรรมนูญท่านไม่มีสิทธิ์ที่จะเอาเท้าเข้ามาเกี่ยวข้องครับพี่น้องครับท่านมาเหยียบย่ำไม่ได้ครับท่านก้าวเท้าเข้ามาไม่ได้เพราะนั้นกระบวนการในการตรวจสอบว่าร่างของอุดมเดชกับร่างที่ไปพิจารณาในวาระที่หนึ่งเนี่ยเป็นร่างฉบับเดียวกันหรือเปล่าเนี่ยเป็นหน้าที่ของรัฐสภาเป็นการตรวจสอบไม่ใช่ศาลรัฐธรรมนูญไปตรวจสอบแล้วบอกว่าคนละฉบับครับศาลรัฐธรรมนูญคุณทำละเมิดอำนาจหน้าที่ของคุณอีกแล้วครับชัดเจนเลยนะนี่อันที่หนึ่งผมจะพูดสั้นๆแตะไว้แค่นี้ก่อนผมเนี่ยก็เป็นสมาชิกรัฐสภาผมเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคเพื่อไทยเวลาพรรคประชาธิปัตย์อภิปรายเวลาสว.ลากตั้งอภิปรายผมก็ไปตรวจดูนะครับเป็นเรื่องที่ประหลาดใจมากเป็นเรื่องที่ผมแปลกประหลาดใจว่าคำพูดของศาลรัฐธรรมนูญเกือบจะทุกคำนี่นะครับคล้ายๆกับคำพูดของพรรคประชาธิปัตย์คล้ายๆกับคำพูดของสว.ลากตั้งเลยแปลว่าศาลรัฐธรรมนูญเลือกข้างแล้วใช่ไหมครับพวกคุณเลือกประชาธิปัตย์แล้วพวกคุณเลือกสว.ลากตั้งแล้วใช่หรือเปล่ามันจะมหัศจรรย์อะไรขนาดนี้ครับว่าคำพูดของศาลรัฐธรรมนูญมันไปตรงกับคำพูดของพรรคประชาธิปัตย์มันมหัศจรรย์มากเลยสิ่งที่ศาลรัฐธรรมนูญอ่านในวันนี้นะผมได้ฟังที่พรรคประชาธิปัตย์พูดในสภาในรัฐสภาและสิ่งที่ศาลรัฐธรรมนูญอ่านในข้อที่หนึ่งนะบอกว่าไอ้ร่างที่ยื่นเข้ามาโดยอุดมเดชกับร่างที่เข้าไปในวาระที่หนึ่งนี่มันไม่ตรงกันนะครับแล้วก็อ้างตัวเลขอ้างอะไรต่างนี่ผมประหลาดใจจริงๆเลยว่าศาลรัฐธรรมนูญทำไมคุณไปใช้ภาษาและตัวอักษรเนี่ยคล้ายๆกับพรรคประชาธิปัตย์กับสว.ลากตั้งเกือบจะทุกประการคุณพวกเดียวกันชัดๆเลยใช่หรือเปล่าอย่างนี้ประเทศมันจะหาความยุติธรรมได้จากที่ไหนครับในเมื่อคุณไปเข้าข้างพรรคประชาธิปัตย์อย่างออกนอกหน้าอย่างนี้เนี่ยคุณต้องตอบนะครับผมกล่าวหาคุณครับผมมีสิทธิ์กล่าวหาคุณเพราะผมอยู่ในเหตุการณ์ด้วยตัวเองประการที่สองนี่นะครับคุณบอกว่าการเสียบบัตรแทนกันเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญครับปกติกระบวนการยุติธรรมเนี่ยเขาแบ่งเป็นหลายขั้นตอนนะครับขั้นตอนที่หนึ่งก็คือรวบรวมพยานหลักฐานตั้งสำนวนขึ้นก็คืออยู่ในชั้นตำรวจสมมติมีใครนี่นะครับถูกทำร้ายร่างกายถูกปล้นอะไรเงี้ยต้องไปแจ้งความบันทึกประจำวันก่อนแล้วบันทึกประจำวันเนี่ยตำรวจยังต้องซักไซ้ไร่เรียงและต้องเอาหลักฐานอะไรต่างมาตรวจสอบนะครับแล้วก็ตั้งเป็นสำนวนและให้ผู้กำกับดูนะฮะหรือสารวัตรสืบสวนสอบสวนเขาลงนามพอผ่านตำรวจเนี่ย
ต้องไปผ่านชั้นอัยการอีกทีอัยการต้องไปดูอีกทีนะครับว่าสำนวนที่ตำรวจส่งมาเนี่ยมันรอบครอบรัดกุมและมีหลักฐานมั่นคงหรือเปล่าจึงจะทำความเห็นว่าส่งฟ้องต่อศาลหรือเปล่าคือเรื่องนี้เนี่ยนะครับศาลรัฐธรรมนูญมาทำหน้าที่สืบสวนสอบสวนตั้งแต่ชั้นแรกเลยคุณทำอย่างนี้ได้ยังไงศาลรัฐธรรมนูญคือลงมาสืบสวนสอบสวนเลยเมื่อกี้เนี่ยบอกชื่อคนด้วยนะผมจำชื่อไม่ได้แล้วสสคนนั้นมันพกหลายบัตรและสสคนนั้นเสียบบัตรหลายทีเป็นการประพฤติไม่ชอบตามรัฐธรรมนูญเพราะรัฐธรรมนูญเนี่ยเขียนไว้อย่างชัดเจนนะครับว่าสสคนหนึ่งจะมีบัตรใบหนึ่งและใช้สิทธิ์ได้เพียงครั้งเดียวแต่นี่เขาบรรยายละเอียดเลยเป็นที่น่าเสียใจเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าศาลรัฐธรรมนูญมาทำหน้าที่ในการสืบสวนสอบสวนศาลรัฐธรรมนูญมาทำหน้าที่ในชั้นตำรวจศาลรัฐธรรมนูญมาทำหน้าที่ในชั้นอัยการที่จริงเนี่ยเรื่องในการสืบสวนสอบสวนเป็นหน้าที่ของรัฐสภาโดยเฉพาะเป็นหน้าที่ของประธานรัฐสภาและเป็นหน้าที่ของรองประธานรัฐสภาในการที่ไปสืบสวนสอบสวนว่าเรื่องที่เกิดขึ้นมีมูลความจริงหรือเปล่าศาลรัฐธรรมนูญรู้ได้ยังไงว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นจริงศาลรัฐธรรมนูญรู้ได้ยังไงครับคุณตัดสินได้ยังไงครับเพราะว่าเนี่ยลำพังเพียงภาพถ่ายไม่ได้นะครับแล้วมันไม่ได้ระบุวันที่ด้วยผมดูภาพถ่ายนั้นแล้วเนี่ยไปถ่ายวันไหนก็ได้นะพี่น้องไปถ่ายวันไหนก็ได้ราจะเปลี่ยนตัวละครก็ได้หรืออาจจะเป็นตัวละครพรรคประชาธิปัตย์ทำเองก็ได้แล้วศาลนูนมาวินิจฉัยว่าพวกเราผิดได้ยังไงวะเนี่ยคุณมาทำหน้าที่สืบสวนสอบสวนด้วยตัวเองได้ยังไงคุณก้าวล่วงมาในรัฐสภาแล้วนะครับเรื่องนี้เนี่ยเป็นหน้าที่ของประธานรัฐสภาจะไปสืบสวนสอบสวนก่อนอื่นต้องไปตรวจสอบก่อนว่าพยานหลักฐานที่พรรคประชาธิปัตย์ถ่ายมาจริงหรือเท็จหรือพวกเขาเล่นละครกันเองหรือเปล่านะฮะเป็นไม่ได้ครับที่พรรคประชาธิปัตย์เอาคนของเขามานั่งแล้วก็ถ่ายจากข้างบนมาก็ได้แล้วศาลรัฐธรรมนูญไปตัดสินได้ยังไงคุณตัดสินได้ยังไงว่าสิ่งที่พรรคประชาธิปัตย์ส่งมาเนี่ยเป็นความจริงศาลรัฐธรรมนูญคุณยังไม่ได้บอกเลยนะครับว่าสิ่งที่พรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเสนอมาเนี่ยเป็นความจริงได้อย่างไรคุณตรวจสอบแล้วเหรอครับผมเห็นศาลรัฐธรรมนูญอ้างอยู่คนหนึ่งอะรังสิมารอดรัศมีผมก็เลยสงสัยว่ารังสิมารอดรัศมีไปมีอำนาจอิทธิพลเหนือศาลรัฐธรรมนูญได้อย่างไรครับอย่างนี้อัปยศอสูรจริงๆเลยนะครับศาลรัฐธรรมนูญผมสงสัยครับคุณอ้างรังสิมารอดรัศมีคนเดียวอะแล้วสรุปเลยว่ามีการเสียบจริงดังนั้นก็เลยผิดจริงที่จริงเรื่องนี้นะผมก็ไม่เชื่อนะครับผมคิดของผมเองว่าพรรคประชาธิปัตย์นี่เป็นปรปักษ์ทางการเมืองของพรรคเพื่อไทยเพราะนั้นพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยจะใส่ร้ายป้ายสีพรรคเพื่อไทยทุกเรื่องแม้แต่เรื่องที่ไม่เป็นเรื่องมันก็หยิบยกขึ้นมาเป็นเรื่องจนได้มันใส่ร้ายป้ายสีทุกเม็ดแล้วก็สัมมหาอะไรกับการที่จะไปสร้างละครว่าเราเสียบบัตรแทนกันพรรคประชาธิปัตย์ทำได้สบายๆอยู่แล้วใช่หรือเปล่าครับเรื่องนี้ก็เป็นการสะท้อนออกชัดเจนนะศาลรัฐธรรมนูญครับผมกล่าวหาคุณเลยครับว่าคุณกระทำการในสิ่งที่ไม่เหมาะสมกับสถาบันศาลรัฐธรรมนูญคุณลดตัวลงมาต่ำมาเป็นเพียงเจ้าหน้าที่พนักงานสืบสวนสอบสวนและคุณลดตัวลงมาต่ำชั้นไปฟังคำให้การของรังสิมารอดรัศมีเพียงคนเดียวแล้วคุณก็มาวินิจฉัยเลยเหรอเอาอย่างนี้ดีไหมศาลรัฐธรรมนูญเชิญรังสิมารอดรัศมีมาเป็นประธานศาลรัฐธรรมนูญให้มันรู้แล้วรู้รอดไปเลยดีไหมครับศาลรัฐธรรมนูญเรื่องนี้เป็นหน้าที่เป็นอำนาจเป็นภารกิจของรัฐสภาไปสืบสวนสอบสวนว่าภาพที่พรรคประชาธิปัตย์มันใส่ร้ายป้ายสีนี่จริงหรือเท็จไอ้นี่ศาลรัฐธรรมนูญนี่ตีขุมมาเลยว่าเราผิดจริงนะครับแล้วก็นำไปสู่ข้อวินิจฉัยของเขาดังนั้นศาลรัฐธรรมนูญครับผมไม่สามารถที่จะเห็นด้วยกับท่านได้นะแม้ท่านจะบอกว่าคำวินิจฉัยของท่านเด็ดขาดแล้วก็ผูกพันแต่ผมขอเห็นแย้งกับความเห็นของท่านทั้ง4ประเด็นทุกตัวอักษรเลยครับเห็นแย้งครับผมไม่ยอมรับครับแม้จะผูกพันผมก็ตามข้อที่3นะนี่เรื่องสำคัญพี่น้องครับในระบอบประชาธิปไตยเจ้าของอำนาจที่แท้จริงก็คือประชาชนทั่วทั้งประเทศใช่หรือเปล่าครับดังนั้นใครก็ตามที่จะไปใช้อำนาจอธิปไตยจำเป็นต้องได้รับฉันทานุมัติจากประชาชนทั่วทั้งประเทศเท่าเทียมกันใช่ไหมครับ
นี่คือหลักการเลยนะแล้ววันนี้เนี่ยผมอยากจะกราบเรียนพี่น้องประชาชนทั่วทั้งประเทศนะครับว่าขณะนี้ศาลรัฐธรรมนูญได้เปิดเผยทัศนะทางการเมืองของตัวเองแล้วขณะนี้ศาลรัฐธรรมนูญได้เปิดเผยอุดมการณ์ทางการเมืองของตัวเองแล้วนั่นก็คือศาลรัฐธรรมนูญมีทัศนะทางการเมืองสนับสนุนระบอบอมาตยาธิปไตยมีอุดมการณ์สนับสนุนระบอบอมาตยาธิปไตยไม่ได้สนับสนุนระบอบประชาธิปไตยครับผมไม่ได้กล่าวหาศาลรัฐธรรมนูญลอยๆครับเพราะว่านี่นะครับสวเนี่ยสวมาใช้อำนาจอธิปไตยของประชาชนทั่วทั้งประเทศ6ประการนะครับ6ประการข้อที่1ก็คือว่าเวลารัฐบาลจะแถลงนโยบายสวก็เข้าร่วมในการอภิปรายนโยบายของรัฐบาลได้และครั้งของรัฐบาลยิ่งลักษณ์นี่สวด่าเละเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือไอ้พวกสวลากตั้งทั้งหลายซึ่งมันมีอคติต่อยิ่งลักษณ์ก็เลยด่ายิ่งลักษณ์เละเลยใช่หรือเปล่านี่คือความจริงครับด่าเละนี่คืออภิปรายนโยบายของรัฐบาลข้อที่2สวเนี่ยสามารถเปิดอภิปรายทั่วไปรัฐบาลได้นะโดยไม่ลงคะแนนเสียงนะครับก็คือเปิดอภิปรายทั่วไปไม่ไว้วางใจได้โดยไม่ลงคะแนนเสียงนี่ก็เป็นอำนาจอธิปไตยของปวงชนชาวไทยใช่ไหมครับพี่น้องสองแล้วนะอันแรกฟังแถลงนโยบายเนี่ยสวมันก็มีสิทธิ์เข้าฟังอันที่สองเนี่ยมันเปิดอภิปรายทั่วไปรัฐบาลได้นะซึ่งก็คืออภิปรายไม่ไว้วางใจเพียงแต่มันยกมือไม่ได้ไอ้รักตั้งเนี่ยสามนี่นะครับมันสามารถพิจารณางบประมาณแผ่นดินได้ครับและตรงนี้มันโหวตได้แสดงความเห็นได้นี่ก็คืออำนาจอธิปไตยของปวงชนชาวไทยด้วยเช่นกันใช่ไหมพี่น้องนี่มันใช้อำนาจอธิปไตยปวงชนชาวไทย3แล้วนะ4เนี่ยมันใช้อำนาจอธิปไตยปวงชนชาวไทยก็คือว่ากันกรองและพิจารณาสนับสนุนหรือคัดค้านกฎหมายซึ่งอันนี้ชัดๆเลยนะครับว่าเป็นอำนาจของปวงชนชาวไทย67ล้านคนแล้วศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่าควรจะมาจากคน7คนเท่านั้นหรือว่าศาลรัฐธรรมนูญร่างกฎหมายเนี่ยเป็นอำนาจของคน67ล้านคนข้อต่อมานี่นะครับสวเนี่ยใช้อำนาจในการที่จะรับรองใช้คำว่ารับรองก็ได้องค์กรอิสระต่างๆองค์กรอิสระต่างๆไม่ว่าจะเป็นกกต.ก็ดีปปช.ก็ดีนะครับผู้ตรวจการแผ่นดินก็ดีกสม.ก็ดีการสื่อการกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเนี่ยและพวกนี้เนี่ยมันช่วยไหมครับทั้ง4องค์กรที่ผมพูดมาเนี่ยมันช่วยไหมครับพี่น้องช่วยมากเลยอย่างกสม.กรรมการสิทธิมนุษยชนเนี่ยตอนรัฐบาลอภิสิทธิ์เวชชาชีวะใช้ทหาร 60,000 คนใช้งบประมาณ 6,000 ล้านบาทใช้กระสุน 120,000 นัดยิงหัวประชาชนผมไม่เห็นในกรรมการสิทธิมนุษยชนออกมาโวยแม้แต่คำเดียวมึงไปมุดอยู่ในรูไหนวะกรรมการสิทธิมนุษยชนตอนเขาฆ่าประชาชนเนี่ยนี่ไงพวกเขามาด้วยกันไงสว.ลากตั้งเนี่ยมันจะมีอำนาจในการที่จะไปกันไปอะไรเนี่ยเลือกไปสนับสนุนว่าใครเนี่ยมาเป็นองค์กรอิสระใครมาเป็นองค์กรอิสระและข้อสำคัญข้อสุดท้ายนี่สำคัญที่สุดเลยก็คือว่าสวเนี่ยสามารถปลดบุคลากรทางการเมืองทั้งสสสวและปลดได้แม้กระทั่งนายกรัฐมนตรีและปลดได้แม้กระทั่งประธานศาลฎีกาครับพี่น้องครับสามารถปลดได้แม้กระทั่งประธานศาลฎีกาครับประธานศาลปกครองสูงสุดนี่มันเป็นอำนาจสูงสุดของแผ่นดินเลยดังนั้นพี่น้องครับพวกเราเนี่ยคิดว่าถ้าจะต้องมีสวนะและใช้อำนาจสูงสุดของแผ่นดิน6ประการอย่างนี้สวจึงต้องมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของพี่น้องประชาชนทั่วทั้งประเทศทุกคนใช่ไหมครับพี่น้องนี่คือหัวใจเลยนะดังนั้นวันนี้ครับพี่น้องครับผมจึงกราบเรียนพี่น้องไม่ทราบว่าพี่น้องเห็นด้วยกับผมหรือเปล่าวันนี้ศาลรัฐธรรมนูญไม่สามารถอำนวยความยุติธรรมให้กับประเทศไทยไม่สามารถอำนวยความยุติธรรมให้กับระบอบประชาธิปไตยไม่สามารถอำนวยความยุติธรรมให้ประชาชน67ล้านคนได้อย่างเท่าเทียมกันแล้วครับพี่น้องไม่ได้ต่อไปแล้วครับ
เพราะรากฐานทางความคิดของคุณรากเหง้าทางความคิดของคุณก็คืออมาตยาธิปไตยชัดๆคุณสนับสนุนวิธีการลากตั้งคุณสนับสนุนให้มีสวลากตั้งเพื่อไปรับใช้พวกคุณนั่นไงครับศาลรัฐธรรมนูญและในคำวินิจฉัยของเขาเนี่ยผมก็แปลกใจนะหรือว่าเขาฟังการอภิปรายในรัฐสภาผมก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าผมไม่ใช่เขาผมไม่ได้อยู่ในบ้านเขาแล้วผมก็ไม่รู้ว่าแต่ละวันเขาทำอะไรบ้างคือเวลาเขาอธิบายเกี่ยวกับเรื่องว่าสวต้องมาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากพี่น้องประชาชนทั่วทั้งประเทศแล้วก็อธิบายบอกว่าที่พวกผมเนี่ยนะไปยกเลิกเรื่องความเป็นครอบครัวที่พวกผมเนี่ยไปยกเลิกว่าหลังจากที่เป็นสวต้องพ้นไปสัก5ปี6ปีแล้วค่อยลงเลือกตั้งใหม่นะครับแล้วมีข้อจำกัดสมมุติถ้าพ้นจากสสต้อง5 6ปีแล้วลงไปเลือกตั้งใหม่ถ้าพ้นจากรัฐมนตรี5 6ปีหรือกี่ปีแล้วค่อยไปเลือกตั้งใหม่พวกเราเนี่ยนะเคารพประชาชนพวกเรายอมรับว่าประชาชนทุกคนเท่าเทียมกันท่านทั้งหลายที่อยู่ในสนามราชมังคลาหรืออยู่ทั่วประเทศไทยท่านก็เท่าเทียมกับผมใช่หรือเปล่าครับเท่าเทียมกับผมครับแล้วสติปัญญาก็ไม่ได้สูงต่ำกว่ากันเท่าไหร่หลายๆท่านมีสติปัญญามากกว่าผมด้วยซ้ำไปประชาชนทุกคนมีตาประชาชนทุกคนมีหูประชาชนทุกคนมีสมองประชาชนทุกคนมีจิตวิญญาณใช่ไหมครับพี่น้องดังนั้นถ้าประชาชนเขาเลือกเข้ามาแล้วคุณเสือกกระโหลกอะไรด้วยเล่าในเมื่อประชาชนเขาเลือกเข้ามาคือถ้าประชาชนเขาเห็นว่าไม่ดีนะประชาชนเขาไม่เลือกครับนี่แสดงว่าพวกคุณเนี่ยดูถูกดูหมิ่นเหยียดหยามประชาชนอย่างให้อภัยไม่ได้เลยครับศาลรัฐธรรมนูญคุณดูถูกดูหมิ่นประชาชนได้ยังไงครับถ้าสวมาจากการเลือกตั้งเนี่ยเขามาจากประชาชนครับและที่เมื่อกี้ผมฟังนะเนื่องจากว่าที่นี่เนี่ยเป็นที่เปิดเพราะเสียงที่ผมฟังเนี่ยมันอาจจะดังก้องผมอาจจะไม่ได้ฟังทุกถ้อยคำแต่เนื้อความสำคัญเนี่ยผมฟังครับเนื้อความสำคัญอีกที่เขาบอกว่าสวมาจากการเลือกตั้งไม่ได้เพราะเขากลัวว่าสวจะเหมือนกับสสแล้วเขากลัวว่าสวจะถูกครอบงำโดยพรรคการเมืองและจะทำให้ประเทศนี้ถูกครอบงำโดยพรรคการเมืองและจะทำให้ได้มาซึ่งอำนาจที่ไม่ได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติในรัฐธรรมนูญไอ้นี่เนี่ยเป็นภาษาของพรรคประชาธิปัตย์ไอ้นี่เนี่ยเป็นภาษาของสวลากตั้งเกือบจะทุกถ้อยคำตัวอักษรเลยครับพี่น้องครับนี่แสดงว่าการวินิจฉัยทั้ง4ประเด็นของศาลรัฐธรรมนูญในวันนี้นี่นะครับผมก็ไม่รู้นะเอ๊ะพวกนี้มันไปเหมือนกันได้ยังไงแสดงว่าพวกนี้มันเป็นมนุษย์เผ่าพันธุ์เดียวกันใช่หรือเปล่าครับถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยนะศาลรัฐธรรมนูญครับผมกราบเรียนท่านด้วยความเคารพจริงๆผมรับท่านไม่ได้เลยครับความคิดเห็นอันนี้เนี่ยความคิดในนี้เนี่ยมันสะท้อนชัดเจนว่าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยดูถูกดูหมิ่นเหยียดหยามและดูแคลนประชาชนอย่างไร้ค่าที่สุดเลยครับอย่างเลวร้ายที่สุดเลยดูถูกประชาชนได้ยังไงอ่ะถ้ามาจากการเลือกตั้งของประชาชนเขาจะพิจารณาเองเขามีตาครับเขาดูได้ว่านายกนายขอนางสาวกนางสาวขอนางกนางขอเนี่ยเขาดีหรือไม่ดีนะหรือว่าสามีเขาส่งมาลงหรือเปล่าหรือว่าพรรคการเมืองนั้นส่งมาลงหรือเปล่าเขามีตาครับแล้วเขาก็มีหูครับเขารับฟังครับมีตาเขาอ่านเขาดูทีวีมีหูรับฟังสถานีโทรทัศน์สถานีวิทยุรับฟังประชาชนเขาพูดจากันมีสมองสามารถไตร่ตรองได้ว่าใครคนดีหรือคนไม่ดีเพราะนั้นเนี่ยคุณต้องเคารพทุกคนที่ประชาชนเลือกมาครับไม่ใช่ดูหมิ่นดูแคลนคนที่ประชาชนเลือกมาแล้วคุณก็ก้าวล่วงไปถึงขั้นเลยนะครับว่าถ้าให้สวมาจากการเลือกตั้งทั้งหมดเนี่ยพรรคการเมืองมันจะครอบงำได้เนี่ยเป็นสำนวนของพรรคประชาธิปัตย์ชัดๆเลยครับศาลรัฐธรรมนูญครับคุณแปลงอุดมการณ์เป็นพรรคประชาธิปัตย์ไปเรียบร้อยแล้วใช่หรือเปล่าทำไมคุณไม่เคารพเสียงสวรรค์ของประชาชนครับทำไมคุณไม่เคารพการตัดสินใจทางการเมืองของประชาชนนะครับทำไมคุณไม่เคารพอำนาจอธิปไตยซึ่งบอกชัดเจนว่าอำนาจอธิปไตยหรืออำนาจสูงสุดของประเทศนี้เป็นของประชาชนทั้งหลายหรือเป็นของราษฎรทั้งหลายครับไม่ใช่เป็นของศาลรัฐธรรมนูญครับ
และจากการวินิจฉัยในวันนี้นะครับผมอยากจะกราบเรียนสิ่งซึ่งมันเกิดขึ้นแล้วและเป็นสิ่งซึ่งอันตรายที่สุดต่อระบอบประชาธิปไตยนั่นก็คือในขณะนี้เนี่ยอำนาจอธิปไตยไม่ได้เป็นของปวงชนชาวไทยแล้วครับแต่ว่าอำนาจอธิปไตยกลายไปเป็นของศาลรัฐธรรมนูญเรียบร้อยแล้วครับผมถามพี่น้องประชาชนจะยอมรับหรือเปล่าครับยอมรับหรือเปล่ายอมรับไหมครับผมรับไม่ได้ครับเพราะพฤติกรรมของคุณที่ดำเนินการในวันนี้เนี่ยผมมีความเห็นต่างโดยสิ้นเชิงเลยเพราะผมอยู่ในสภาผมรู้ว่าพรรคประชาธิปัตย์มันอภิปรายอะไรผมรู้ว่าไอ้สว.ลากตั้งมันอภิปรายอะไรประหลาดใจจริงๆเลยนะศาลรัฐธรรมนูญผมต้องพูดอีกครั้งหนึ่งประหลาดใจจริงๆเลยนะครับเหตุผลและตรรกะที่คุณอธิบายในวันนี้มันเหมือนคล้ายๆกับของพรรคประชาธิปัตย์และสว.ลากตั้งเกือบจะทุกถ้อยกระทงความเกือบจะทุกตัวอักษรเลยครับมันเป็นไปได้อย่างไรครับเนี่ยฮะดังนั้นเนี่ยผมต้องกราบเรียนไปยังประธานรัฐสภาแล้วนะครับว่าในวันนี้ชัดเจนแล้วครับในความเห็นส่วนตัวของผมประธานรัฐสภาท่านจะเห็นอย่างไรประชาชนทั่วทั้งประเทศจะเห็นอย่างไรว่าในวันนี้เนี่ยศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยได้กลายเป็นอำนาจอธิปไตยของประเทศไทยไปแล้วรัฐสภาจะยอมรับอย่างนั้นหรือประชาชนทั่วทั้งประเทศจะยอมรับอย่างนั้นหรือครับพี่น้องครับผมจึงกราบเรียนเป็นประเด็นสุดท้ายนะครับมันไม่มีทางเลือกอื่นแล้วครับไม่มีทางเลือกอื่นจริงๆเลยไม่มีทางเลือกจริงๆแล้วผมต้องกราบเรียนไปยังประธานรัฐสภานะครับมีสุภาษิตของคนโบราณว่าตีเหล็กต้องตีตอนที่มันร้อนใช่หรือเปล่าครับใช่หรือเปล่าใช่ไหมครับวันนี้ผมเชื่อว่านะพวกที่ชัยโยโห่ร้องกับคำพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญมีเฉพาะสว.ลากตั้งและมีเฉพาะพรรคประชาธิปัตย์รวมกันแล้วประมาณไม่เกิน200เสียงทั้งสภาทั้งรัฐสภามัน650เสียงลบ200เสียงยังเหลืออีก450เสียงสามารถชนะได้สบายๆใช่ไหมพี่น้องผมจึงกราบเรียนประธานรัฐสภาเลยครับท่านประธานครับท่านกรุณาออกจดหมายเชิญประชุมรัฐสภาโดยด่วนที่สุดอาจจะเป็นในวันจันทร์ก็ได้หรืออาจจะเป็นวันศุกร์ก็ได้วันเสาร์อาทิตย์ก็ได้เพื่อป้องกันไม่ให้พรรคประชาธิปัตย์มันตีรวนมันชอบด่าอยู่เรื่อยนะด่าท่านประธานบอกว่ามันจะรุดด่วนอะไรกันหนักหนาทำไมจะต้องเลือกประชุมในวันพรุ่งนี้มาเลยนี้มันหาว่าด่วนอยู่เรื่อยไม่เป็นไรก็เอาสักศุกร์นี้เลยดีไหมผ่านไปสักวันหนึ่งหรือเสาร์นี้เลยดีไหมประชุมรัฐสภาเพื่อโหวตวาระ3 291ไปเลยครับ291ไปเลยเพราะว่าผมไม่เห็นทางรอดอีกแล้วครับทางรอดมีอยู่ทางเดียวเราจะแก้อะไรแก้อะไรในวันนี้นะศาลนูนมันมาห้ามหมดมาห้ามหมดมันก้าวเข้ามาแทรกแซงหมดดังนั้นมีทางเดียวเลยก็คือว่าจะต้องให้รัฐสภาโหวตวาระ3เพื่อให้ประชาชนทั่วทั้งประเทศเลือกตั้งสสร.โดยตรงและให้สสร.มาร่างรัฐธรรมนูญโดยรับฟังความคิดเห็นโดยตรงจากประชาชนประชาชนทั่วทั้งประเทศจะได้ช่วยกันฉีกรัฐธรรมนูญฉบับนี้และช่วยกันร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ขึ้นมาครับและคราวนี้เวลาจะร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยถ้าจะมีองค์กรอิสระองค์กรอิสระก็ต้องมีส่วนเกาะเกี่ยวเชื่อมโยงกับประชาชนหรืออาจจะต้องมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนทั่วทั้งประเทศก็เป็นไปได้ใช่ไหมครับศาลรัฐธรรมนูญชุดนี้มันจะได้พ้นหูพ้นตาไปเสียทีใช่ไหมพี่น้องสองทุ่มนะครับผมอยากจะกราบเรียนพี่น้องประชาชนซึ่งอยู่ในกรุงเทพมหานครและก็ปริมณฑลสองทุ่มครับกราบเรียนให้ทุกท่านมาให้เต็มสนามกีฬาราชมังคลากีฬาสถานเพราะเราจะประกาศขับเคลื่อนมาตรการในการต่อสู้กับสุเทพเทือกสุบรรณและพรรคประชาธิปัตย์ต่อเนื่องต่อไปแล้วจะประกาศมาตรการในการที่จะทำให้ประชาชนร่างรัฐธรรมนูญของตัวเองโดยตรงเสียทีครับขอบคุณมากครับพี่น้องครับสวัสดีครับขอเสียงประเมินดังให้กับนายแพทย์เหวงโตจิราการอีกครั้งครับพี่น้องที่เคารพครับมี